พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยหลังการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครว่าทางกทม.ได้กำหนดแผนล้างถนนและทางเท้าเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองโดยให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมเจ้าหน้าที่พร้อมรถฉีดน้ำแรงดันสูงและอุปกรณ์ทำความสะอาดดำเนินการล้างถนนทั่วทั้ง50เขตเพื่อลดฝุ่นละอองโดยกำหนดให้ล้างถนนทุกวันในเวลากลางคืนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดซึ่งสถานการณ์ฝุ่นละอองในขณะนี้ดีขึ้นทุกพื้นที่ส่วนการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้มีการติดตามความคืบหน้าโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน5จุดและโครงการแก้มลิง5จุดเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครโดยใช้งบประมาณ 488.9 ล้านบาทซึ่งจะช่วยเก็บกักน้ำได้ประมาณ 27,030 ลูกบาศก์เมตรขณะนี้สำนักการระบายน้ำทำการยกร่าง TOR เสร็จแล้วคาดว่าจะก่อสร้างเฉพาะในส่วนของธนาคารน้ำใต้ดินให้แล้วเสร็จก่อนหน้าฝน3แห่งคือซอยสุทธิพร2ถนนอโศกดินแดงเขตดินแดงวงเวียนบางเขนเขตหลัก4และหมู่บ้านเศรษฐกิจเขตบางแคส่วนอีก2แห่งก็คือใต้สะพานข้ามแยกถนนวิภาวดีตัดถนนรัชดาภิเษกและใต้สะพานข้ามแยกถนนศรีนครินทร์ตัดถนนกรุงเทพกรีฑาจะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในปีนี้และเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะนางศิลปะสวยระวีแสงศูนย์พร้อมด้วยนายสมพงษ์เวียงแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจสอบการควบคุมฝุ่นละอองการก่อสร้างอาคารสูงที่อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารสำนักงานและที่จอดรถ6ชั้น1อาคารถนนประดิษฐ์ประดูธรรมแขวงวังทองหลางเขตวังทองหลางโดยพบค่าฝุ่นละอองต่ำกว่ามาตรฐานหรืออยู่ที่40ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรพร้อมกับมอบมาตรการลดฝุ่นละอองจากการก่อสร้างให้กับผู้ประกอบการหรือบริษัทรับเหมาก่อสร้างอย่างเช่นบริเวณก่อสร้างต้องทำรั้วทึบสูง2เมตรโดยรอบต้องล้างล้อรถบรรทุกหรือรถอื่นก่อนนะคะออกจากสถานที่ก่อสร้างทุกครั้งห้ามก่อสร้างในยามวิกาลหรือเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาโดยนางศิลปะสวยระวีแสงศูนย์โดยตั้งแต่เวลานะคะ 18:00 น.ถึง 6:00 น.ทั้งนี้ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจพื้นที่ก่อสร้างป้องกันฝุ่นละอองไม่ให้เกินกว่ามาตรฐานค่ะ